คำถามที่หนึ่งค่ะโอ้แบบมาค่อนข้างเพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยจะว่ากันไปเลยก็แล้วกันนะคะคำถามแรกบอกว่าอยากถามว่าคริสเตียนเห็นพระเยซูคริสต์ได้ใช่ไหมแต่เห็นพระเจ้าไม่ได้ใช่ไหมขอขอบคุณอาจารย์ประยูรค่ะคำว่าเห็นเนี่ยนะครับเราไปจำกัดที่เห็นด้วยตาของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะผมอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะฮะตอนนี้ขอตอบด้วยพระธรรมกิจการบทที่22ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะถ้าจำผิดแล้วก็ช่วยกันหาก่อนแล้วกันในพระธรรมกิจการบทที่22ผมเช็คดูว่ามันจะลงที่ข้อไหนที่พูดถึงเรื่องเห็นเนี่ย ข้อที่14ครับกิจการบทที่22ข้อ14อ่ะอ่านด้วยกันท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ถ้าพระเจ้าเลือกเราประสงค์ให้เราเห็นพระองค์จากพระธรรมพีข้อนี้ก็คงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถเห็นพระเจ้าได้แต่อาจจะไม่ได้ในแบบที่เราคิดนะครับแม้แต่คำเทศนาของพระเยซูจำได้ไหมบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นจะได้เห็นพระเจ้าครับผมงั้นอย่าไปจำกัดคำว่าเห็นนะในมุมที่เป็นความคิดแคบๆของเราเท่านั้นเองนะเราเห็นได้เข้าใจเคลียร์ไหมคะต่อไปค่ะคำถามนี้วัยรุ่นคงชอบเราจะรับมือกับการอกหักความเสียใจความรู้สึกไร้ค่าในชีวิตได้ยังไงครับ เอ๊ะลายมือนี่คุ้นเราจะรับมือกับการอกหักความเสียใจความรู้สึกไร้ค่าในชีวิตได้ยังไงครับคนถามเป็นผู้ชายอกหักมันแน่นอนผมขอดูด้วยได้ไหมฮะมัน ผมไม่รู้จักนะครับใครเป็นเจ้าของลายมือไม่ต้องกลัวนะฮะมันต้องมี3ประเด็นเลยนะฮะและรู้สึก3ประเด็นเนี่ยเจ้าของเนี่ยเอามาปนกันตัวทั้งทำให้คุณไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วเนี่ย เราจะรับมือกับการอกหักได้อย่างไรนั่นคือประเด็นที่หนึ่งการรับมือกับการอกหักนั้นมาจากคำคมที่ผมใช้คำคมชอบใช้คำคมจริงๆไม่รู้มันคมแค่ไหนคือท่องไว้เลยอกหักไม่ใช่จุดจบท่องไว้อกหักไม่ใช่จุดจบนะครับเพราะฉะนั้นอกหักก็ไม่เป็นไรมันยังมีอีกหลายครั้งที่จะหักได้นะครับเพราะมันไม่ใช่จุดจบเราก็รับมือกับมันได้แต่ถ้าเราคิดว่าอกหักคือจุดจบจุดจบของความรักจุดจบของโอกาสจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่อยากจะรับมือกับมันเพราะไม่คิดว่าจะรับมือได้แต่อกหักไม่ใช่จุดจบโอเคนะเพราะฉะนั้นรับมือกับเรื่องอกหักด้วยความจริงตรงนี้ว่ามันไม่ใช่จุดจบเพราะฉะนั้นมีอะไรอีกเยอะที่จะเข้ามามีคนที่จะหักอกเราได้อีกหลายคนนะครับ ก็รับมือกับมันในลักษณะนี้นะประเด็นที่สองเราจะรับมือกับความเสียใจได้อย่างไรทีนี้ความเสียใจของคนในเรื่องนี้ก็คงเสียใจเพราะว่าคุณผิดหวังเรื่องความรักแต่ถ้าจริงๆความเสียใจมันเกิดขึ้นสารพัดอย่างที่ทำให้เราเสียใจนะฮะใช่ไหมจะไปขึ้นเครื่องบินอ้าวไปไม่ทันเครื่องบินอ้าวเสร็จตกเครื่องบินเสียใจเนาะผมเคยโดนแล้วครับเจอครั้งหนึ่งที่เกาหลีมาถึงไม่ได้ขึ้นเครื่องบินโอ้ยเสียใจพูดภาษาเกาหลีก็ไม่เป็นหลงทางก็เสียใจนะครับขอให้ซื้อไอโฟนให้ภรรยาไม่ซื้อก็เสียเอ้าจะเสียใจแต่ถ้าเสียใจเพราะว่าผิดหวังเรื่องความรักนะครับจะรับมือกับมันได้ยังไงไม่ต้องรับมือกับมันนะครับไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สวยกว่าคุณก็เลิกละ นะแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีไปเจอหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ดีเท่าประยูเนี่ยคุณเลิกเสียใจละ ค
คุณจะดีใจได้ซ้ำไปที่ไม่ได้ติดอยู่กับไอ้หมอนั่นแม้ไม่งั้นคงเจอที่นี่เราคงจะรู้สึกเสียใจมากขึ้นโอ้โหทำไมเราไปติดอยู่นั่นเพราะฉะนั้นความเสียใจก็เรียนรู้ว่ามันเป็นเพราะเรายังไม่ได้เจอใครที่เราประทับใจซึ่งดีกว่าซึ่งมันมีไหมมีครับนะฮะมีชื่อเพลงหนึ่งของคนที่ไม่เป็นคริสเตียนสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นนะครับเขามีเพลงนี้ว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคำคมนะฮะแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราก็แปลว่าอย่าไปเสียใจเพราะว่าเราผิดหวังเรื่องความรักเพราะว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราเนาะสำหรับคำขวัญของผมหรือคำคมของผมเองผมก็จะไม่เอาของเขาหลักของเขามีแล้วผมก็จะบอกว่าถ้าอย่างผมเป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าผมเป็นคนผมอกหักจริงๆเกิดมาไม่เคยอกหักเพราะว่ารักทุกคนแต่ใครจะรักผมหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เขาใช่ไหมฮะเอาเราบอกกับผู้หญิงดีกว่านะครับเพราะว่าผู้ชายอย่างนี้ไม่เคยอกหักก็เลยไม่เคยเข้าใจอะไรบอกกับผู้หญิงว่าบุรุษเมืองไทยมีมากมายคล้ายฝูงควายควายใบสั้นไหมฮะอาจารย์พอละอันไม่ต้องไปเสียใจนะฮะคำตอบนี้รู้สึกว่าวัยรุ่นจะชอบมากเลยใช่ไหมฮะกรี๊ดเลยคลิกไลค์นะฮะต่อไปฮะเอาแนวครอบครัวยังอีกข้อนึงก็ยังมีข้อนึงประเด็นยุคอาจารย์บอกว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแต่ยุคของผมจะบอกว่าอกหักไม่ยักกระตายใช่มั้ยเมนโอเคนะอกหักไม่ยักกระตายแต่ก็สาหัสน่าดูเนาะ อ้าวล่ะความรู้สึกไร้ค่าในชีวิตเนี่ยเราจะรับมันอย่างไรความรู้สึกไร้ค่าก็เพราะว่าคุณไปมองชีวิตเนี่ยแคบนิดเดียวเองถ้าคุณมาถึงจุดนี้และเอาพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องและพระเจ้าเลือกคุณแปลความว่าคุณมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองลุกขึ้นมาเงยหน้ามองพระเจ้าพระองค์เลือกผมทำไมพระเจ้าบอกเพราะคุณมีค่าและตอนนี้อยู่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าไหมแล้วถ้าคุณเชื่อพระเจ้าความรู้สึกไร้ค่ามันก็หลอกคุณเพราะมันของปลอมความรู้สึกของคุณถูกมอมเมาจากไอ้ความผิดหวังต่างหากความรู้สึกของคุณไม่ได้มาจากความเป็นจริงแต่พระเจ้าเลือกคุณคุณมีค่าเพราะฉะนั้นห้ามรู้สึกไร้ค่าจนกระทั่งไปฆ่าตัวตายเด็ดขาดเลยนะอย่างไรฟังคุณมีค่านะครับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของคำถามนี้วันนี้ลุกขึ้นมาเลยฉันเป็นคนมีค่าแล้วเมื่อเธอไม่เลือกฉันเธอคิดผิดลุกขึ้นมาตอนนี้เลยไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวอายครับเดี๋ยวสาวๆจะได้ไปช่วยดามอกคำถามมาเรื่อยๆนะคะอ่ะครับผมเอาเป็นคำถามที่เกี่ยวกับค่ายของเราสลับกันนะคะบอกว่าเราควรทำยังไงเมื่อเห็นคนที่ไม่มีท่าทีนมัสการพระเจ้านะคะเมื่อเห็นเขาไม่มีท่าทีนมัสการพระเจ้าสิ่งที่เราต้องถามตัวเองก็คือว่าเขาอยู่ในท่าทีอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเป็นลักษณะการนมัสการของพระเจ้าหรือเปล่าบางครั้งไอ้คำว่ารูปแบบเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไปกำหนดคนที่ไม่ได้มีการนมัสการพระเจ้าในแบบของเราว่าเฮ้ยเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้านี่เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเป็นยังไงสองแต่ถ้ามันออกมาเป็นเรื่องจริงว่าเขาอยู่ในห้องนมัสการเขาอุตส่าห์มาแล้วแต่เขายังไม่ได้นมัสการพระเจ้าก็แสดงว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจเจ็บปวดหรือกำลังไม่รู้ว่าติดอยู่กับปัญหาที่เขายังแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเราว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรแสดงว่าเขามีปัญหาบางอย่างนะฮะใครก็ตามที่มาโบสถ์ก็ตั้งใจจะมานมัสการพระเจ้าแหละแต่เมื่อเรามองสังเกตเห็นว่าเขามีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้นมัสการพระเจ้าแสดงว่ามีปมบางอย่างที่กำลังรอใครสักคนที่ไปช่วยเขาอยู่แล้วนะครับอย่าไปตำหนิเขาแต่เข้าไปยื่นมือดูซิว่าเราจะช่วยลื้อฟื้นอะไรในชีวิตของเขาให้มาสอดคล้องกับพระเจ้าและกลับมาสู่การนมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งจำไว้นะครับคนที่เป็นคริสเตียนรู้ว่าต้องนมัสการพระเจ้าแต่เมื่อไม่มาหรือมาแล้วไม่ได้ทำแสดงว่ามีปัญหาบางอย่างเข้าไปช่วยเขาครับค่ะ
คำถามต่อไปค่ะเขาบอกว่ามีชีวิตในการนมัสการพระเจ้ายังไงแล้วก็การยกย้ายบัญชีที่เมื่อวานอาจารย์สอนนะคะการยกย้ายบัญชีมาสู่แผ่นดินแห่งพระพรนี่ทำยังไงค่ะโอ้ไม่ยากเลยนะครับมีชีวิตในการนมัสการพระเจ้าก็คือเรานมัสการพระเจ้าในความจริงของลูกประธรรมว่าเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ต่อหน้าเราถูกไหมเราคงไม่นมัสการพระเจ้าถ้าตรงนี้ไม่มีพระเจ้าแต่ที่เรานมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกโหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันดังนั้นท่าทีของเราต่อมีชีวิตในการนมัสการพระเจ้ากับพฤติกรรมต่างๆก็คือให้รู้ว่าพระเจ้ากำลังมองอยู่นะเวลาเราจะโกหกเขาเฮ้ยพระเจ้าอยู่ตรงนี้กำลังฟังเราอยู่นะเวลาเราจะโกงเขาเฮ้ยพระเจ้าเราก็มันนี่คือลักษณะชีวิตที่มีท่าทีในการนมัสการพระเจ้ามันเวลาเราขึ้นมาเล่นดนตรีเราจะเล่นแบบขอไปทีเฮ้ยพระเจ้ายืนดูอยู่นะเราจะกำลังนมัสการพระเจ้าเราก็จะทำอย่างดีที่สุดผิดพลาดที่เกิดจากการทำอย่างดีที่สุดพระเจ้ามองข้ามนะครับเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจความเป็นคนยุติธรรมการที่เราไม่เอารัดเอาเปรียบเขาทั้งหมดนี่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในท่าทีของการนมัสการพระเจ้าอีกประเด็นหนึ่งนะคำถามหนึ่งบอกว่าการยกย้ายบัญชีมาสู่แผ่นดินแห่งพระพรทำยังไงคะหมายความว่าคุณต้องให้ทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ทรัพย์สินทุกสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยอยู่กับคุณแล้วคุณเอามาใช้เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตด้านจิตวิญญาณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของตัวเองของภรรยาของสามีของลูกของเพื่อนบ้านของสมาชิกในคริสตจักรของศิษยาภิบาลของใครก็ตามมาเราทำกิจเพื่อจะได้ปัจจัยมาเพื่อมาพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณเท่านั้นเราซื้อรถเก๋งคันหนึ่งเราใช้รถเก๋งนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตด้านจิตวิญญาณให้มันดีขึ้นและมีมากขึ้นเงินมีไว้ทำไมเงินมีไว้ทำให้เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้กว้างขึ้นและสะดวกขึ้นนั่นก็คือการยกย้ายบัญชีจากดินแดนแห่งคำแช่งสาปมาสู่ดินแดนแห่งพระพรและพระสัญญานะครับเราทำงานช่างตัดผมก็ดีขับแท็กซี่ก็ดีเราทำเพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งที่ทำก็ดีรวมจากผลที่ได้จากสิ่งที่ทำก็ดีมาเพื่อในการพัฒนาแผ่นดินของพระเจ้าชีวิตด้านจิตวิญญาณเท่านั้นแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าอำนวยให้กับคุณอย่างแน่นอนครับผมนี่คือลักษณะความหมายนะครับของการโยกย้ายบัญชีเชิญครับคำถามต่อไปค่ะจากคำเทศนาเรื่องการรื้อฟื้นการนมัสการช่วยอธิบายคำว่านมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงหมายความว่าอะไรครับการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงก็คือไม่เอานมัสการพระเจ้าด้วยเนื้อหนังเพราะสิ่งที่ตรงข้ามกับจิตวิญญาณคือเนื้อหนังและอะไรคือเนื้อหนังอะไรที่คุณอยากได้ล่ะใช่ไหมพระองค์จะการเรามานมัสการพระองค์ขอพระองค์ตอบแทนเราในเรื่องนั้นเนื้อหนังมานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือเอาสิ่งที่พระเจ้าสำแดงให้กับคุณเกี่ยวกับความเป็นจริงของพระเจ้ามาและเอาความจริงของตัวเองวันนี้เวลานี้คุณมีอะไรแค่ไหนคุณเป็นยังไงก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาไม่ต้องมาเฟกนะครับไม่ต้องมาทำเป็นอ๋อฮาเลลูยาพระเจ้าโอ้ยรักพระองค์เยอะเกินอะไรไม่ต้องความจริงของคุณเป็นยังไงแล้วแพ้อยู่กับพระเจ้าอย่างนั้นแล้วก็ความจริงเราเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วพระเจ้าก็จะสำแดงให้เรารู้ว่าต้องพัฒนาอะไรอีกต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกด้วยจิตวิญญาณเรารับความจริงจากการสำแดงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกๆนมัสการหลังจากการนมัสการผ่านไปเราจะได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมันมีความรับผิดชอบติดตัวออกไปทุกครั้งที่เรามานมัสการพระเจ้ายกตัวอย่างช่วยเปิดพระคัมภีร์นะครับอิสยาห์บทที่6เราดูข้อที่1จนถึงข้อที่4ด้วยกันแล้วกันเนาะอ่านสัก4ข้อได้มั้ยในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณพระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นและชายฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีก6ปีกใช้2ปีกบังหน้าและสองปีกคลุมเท้าและด้วยสองปีกบินไป
ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์ก็สี่และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดอย่าเพิ่งปิดนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นนิมิตของอิสยาและอิสยาเข้าไปอยู่ในนิมิตนั้นร่วมนมัสการพระเจ้ากับเซโรฟิมนะฮะเวลานั้นอิสยาไม่ได้อยู่ในพระวิหารแต่ว่านิมิตของอิสยาพาอิสยาเข้าไปในการนมัสการของเซโรฟิมแล้วดูข้อ5และข้าพเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนที่ชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาข้อ6ครับแล้วตนหนึ่งในเซราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีถ่านเพลิงซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชาข้อ7และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วกรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสียและเจ้าก็จะรับการลบมนทินบาปเห็นไหมอิสยาห์นี่เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่บทที่1ถึง5เนี่ยก็พยากรณ์เผยพระวจนะว่ามาเรื่อยเทศนาไปเรื่อยแต่พอมาถึงการนมัสการครั้งนี้อิสยาห์ถ้าคุณอ่านในบทต้นๆ นะครับแกก็เทศนาเลยแล้วก็พระเจ้าก็สำแดงให้เขาเห็นว่าวิบัติแก่คนที่สร้างบ้านหลังหนึ่งเข้ากับอีกบ้านนึงวิบัติแก่คนที่ตื่นแต่เช้าแล้วก็วิ่งไปหาเมลัยแล้วก็ไปพูดให้คนนั้นเห็นแต่พอมาถึงตอนนี้ท่านกำลังนมัสการร่วมกับเซเลพิมโอวิบัติแก่ข้าพเจ้าเห็นไหมฮะแล้วท่านออกจากพระวิหารโดยการรับการเปลี่ยนแปลงเซเลพิมเอาคีมคีบทานมาแตะลิมฟิบากตามที่อิสยาเห็นข้อบกพร่องของตัวเองดังนั้นการนมัสการก็คือการเอาความจริงมาตีแผ่อยู่พระที่นั่งของพระเจ้าพระเจ้ารับได้แหละครับและพระเจ้าก็สำแหงให้เห็นว่าเราต้องพัฒนาอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมันเมื่อเราเข้ามาถึงพระเจ้าเราเทียบพระองค์กับเราที่ผ่านมาอิสยาเปรียบเทียบประชาชนคนของพระเจ้าหรือประชาชนในเวลานั้นที่ท่านไปเทศนากับตัวเองตัวเองไม่ได้เมาเหล้าไม่ชอบกินเหล้าเพราะไอ้วิบัติไอ้พวกที่ขี้เหล้าแต่พอเปรียบเทียบตัวเองกับพระเจ้าพระองค์บริสุทธิ์เราไอ้ยาฝักปากเราโสโครกมากไปเที่ยวว่าชาวบ้านวิบัติเพราะฉะนั้นอิสยาห์รับการเปลี่ยนแปลงมันทุกครั้งที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าขอให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างจากพระเจ้าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือความหมายว่านมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงแล้วก็คำถามนี้เขาตั้งใจมาจากบ้านเลยนะคะเพราะว่าปริ้นมาเป็นกระดาษบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูบุตรพระเจ้าเป็นลักษณะยังไงคะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูบุตรพระเจ้าเป็นลักษณะยังไงคะผมก็พยายามทำความเข้าใจคำถามก่อนนะคือแปลความว่าอยากจะเข้าใจว่าทำไมพระเยซูจึงเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งบุตรของพระเจ้านะคือในเรื่องของความมหัศจรรย์ของพระเจ้าเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เพราะว่าพระเจ้าพระบิดาก็เป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะพระเยซูก็เป็นพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพระเจ้าแล้วเราก็บอกว่าเรามีพระเจ้ากี่องค์นะองค์เดียวเพราะตรงนี้ขออนุญาตที่จะบอกว่าผมอธิบายไม่ได้อยากให้รู้ว่าพระเจ้าพระบิดามีหน้าที่รับผิดชอบและพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าอยู่ในฐานะของพระบิดานั้นพระองค์มีหน้าที่ของพระองค์แบบหนึ่งเยอะแยะไปหมดนะฮะพอมาเป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์เราก็จะเห็นหน้าที่หลักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็คือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นจากความตายอย่าลืมนะครับไม่ใช่พระเจ้าพระบิดาที่มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์แล้วยังไงเนี่ยแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันไหมเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะตรงนี้เป็นความลึกลับเกินกว่ากรอบ
ความคิดของมนุษย์ที่จะเข้าถึงได้นะครับดังนั้นพระเยซูคริสต์มาเป็นพระบุตรตอนไหนความเป็นพระบุตรของพระเยซูคริสต์ล่อนต้นขึ้นเมื่อพระองค์คลอดออกจะมาจากครรภ์ของนางมารีครับผมแต่ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ของพระเยซูคริสต์มันล่อนตั้งแต่ต้นแล้วครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์อยู่ก่อนนะครับอยู่ก่อนเราอ่านพระธรรมยอห์นดีไหมครับยอห์นบทที่1อ่ะอ่านข้อ1ถึงข้อ4ด้วยกันในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ข้อ1ถึงข้อ4พูดถึงเรื่องที่พระเจ้าทำในปฐมกาลและมาลงที่พระวาทะและตรงนี้เห็นไหมฮะในข้อ14ครับโยงไปพระวาทะที่พูดถึงทั้งหมดนี้ไปขยายความในข้อ14พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาเห็นไหมฮะในข้อ1 2 3 4เนี่ยไม่ได้พูดว่าพระองค์เป็นพระบุตรตอนที่พระองค์เป็นพระวาทะในสำนวนของพระคัมภีร์แล้วการทรงสร้างเราเห็นว่าพระเจ้าสร้างแต่ว่าพระองค์สร้างกับพระวาทะแปลว่าพระเยซูคริสต์พระเจ้าในการสร้างเนี่ยพระองค์อยู่ตรงนั้นสร้างด้วยกันพระเจ้าก็สร้างพระเยซูคริสต์นั่นแหละจะอธิบายยังไงถ้ามันเถอะให้เรารับรู้ตรงนี้พวกสมองเราไม่สามารถแยกแยะผมขอใช้คำว่าตรรกะของพระเจ้าได้อาจจะฟังยากนิดนึงตรรกะของพระเจ้าคือรูปแบบในการดำเนินของพระเจ้าในการทำกิจของพระองค์ภายใต้เหตุผลที่เหมาะสมที่เราจะเข้าใจเราไม่มีตัวนั้นเราไม่มีกระบวนการตัวนั้นนะฮะเพราะเราไม่เข้าใจตรรกะของพระเจ้าแต่ให้รู้ว่าพระวาทะก็ยืนยันให้เราเห็นว่าพระเยซูอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าพระบุตรเยซูมาเป็นพระบุตรเมื่อไหร่เมื่อข้อ14มาเกิดเป็นมนุษย์บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงอยู่ท่ามกลางเราเพราะพระบุตรเริ่มต้นที่เมื่อพระเยซูคริสต์คลอดออกมาจากครรภ์ของนางมารีครับผมนี่คือคำอธิบายนะถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายเท่าที่ผมอธิบายคุณเก่งมากครับผมจริงอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคำอ่านสอนผมบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกทำตัวมากเลยขอบคุณมากครับครับผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะขอโทษถ้ามีอะไรอยากจะขอคำรู้ความรู้เพิ่มเติมถ้าหากว่าจะมีอะไรมาถามอาจารย์พรสูงแล้วกันท่านก็น่ารักอ่ะไม่อยากฉีกหน้าผมต่อหน้าท่านทั้งหลายครับพอเห็นคำถามแนวสัตว์แนวแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวพี่น้องกำลังทำตาหวานใส่อาจารย์นะคะก็เปลี่ยนแนวคำถามสักนิดนึงแนวครอบครัวใกล้ตัวขึ้นมานะคะถ้าแฟนและครอบครัวของเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนและครอบครัวเขาพบเจอแต่คริสเตียนที่ไม่ดีจึงทำให้สะดุดกับเรื่องราวของพระเจ้าไปด้วยเราควรทำยังไงครับเราก็ให้เขาเห็นคริสเตียนที่ดีสิครับผมจากตัวเราเองนั่นแหละจริงแล้วก็บอกว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันไม่ใช่คริสเตียนเพราะคริสเตียนที่ไม่ดีคือไม่ใช่คริสเตียนจำได้ไหมครับในเอสราผมไม่ได้เน้นก็คือใครที่มันมีเชื้อผสมเนี่ยคัดออกไม่เอาดังนั้นเฮ้ยที่คุณเห็นไม่ใช่คริสเตียนอยากจะรู้ว่าคริสเตียนเป็นใครนี่ไงแล้วถ้าเขามองเราก็ไม่เห็นแตกต่างเลยก็กลับใจใหม่นะฮะลื้อฟื้นนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆที่จะให้เราเป็นคริสเตียนที่ดีให้เรารักเขาฟังดีๆนะครับรักแบบพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งนั้นพระเจ้ารักคนภายใต้ข้อความเติมท้ายว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นศัตรูกับฉันถึงแม้ว่าเธอวางแผนปองร้ายฉันถึงแม้ว่าเธอจะฆ่าฉันก็ยังจะรักเธอบ้าเปล่าไม่บ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนฉันจะรักเธอ
ในขณะที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนถูกตรึงและไอ้คนที่ตรึงมันกำลังสนุกสนานกับการจับฉลากเสื้อคลุมของพระองค์พระองค์อธิษฐานพระบิดายกโทษให้พวกเขาเถอะเขาไม่รู้กำลังทำอะไรผมรักเขาอย่าทำร้ายเขาเลยรักเขาให้เขาเห็นความรักของเราถึงแม้ว่าเขาจะสะดุดอะไรมาก็ตามแต่วันนี้เขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของฉันเพราะว่าเรารักเขาแบบที่พระเจ้ารักลองทำดูไม่ยากแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับและต้องทำอย่างต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายทำจริงๆให้เป็นของจริงจากใจของเราแล้วเขาจะกลับใจใหม่แน่นอน อันนี้ก็จะคล้ายกันค่ะบอกว่าคนที่แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแล้วและพยายามนำคู่มาเชื่อพระเจ้าต้องทำยังไงก็รักเขานี่แหละนะครับเวลาคุณรักคนแบบนี้นะครับเขาจะแกล้งคุณไงเขาแกล้งใช้คุณสารพัดรักจะไม่รักศัตรูหรือเปี้ยงรักได้นะเปี้ยงเราก็อยากให้เขาเปี้ยงใช่อยู่ห่างอีกนิดหนึ่งถ้าหากไม่รู้ทำไงผมเคยเป็นนักมวยนะครับมาเรียนได้วิธีมองเวลาแวบมาเนี่ยต้องใช้หูฟังขนาดของลมด้วยแล้วก็ใช้ตาจ้องแล้วก็นิดเดียวก็พอมันก็จะพ้นไปได้ละคืออยู่ห่างแล้วก็อย่าไปยั่วเขาอย่าไปอะไรแล้วก็เวลามีอะไรก็ที่เขาต้องการความช่วยเหลือไม่ต้องรอเขาพูดนะครับแล้วก็ช่วยเขาเวลาเขาทำผิดอะไรมาเขาจะสำนึกหรือไม่สำนึกแล้วก็ยกโทษให้เขาโดยไม่ต้องรอเขาขอโทษนะฮะทำทุกอย่างเหล่านี้เมื่อเขาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราอยู่แล้วทำครับทำคุ้มมากครับถึงแม้ในที่สุดเขายังไม่เชื่อพระเจ้าก็ยังคุ้มเพราะสิ่งที่เราทำนั้นพระเจ้าจะคิดนั่นคือบัญชีที่เรากำลังโอนเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระพรและพระสัญญานะฮะอย่าไปทะเลาะกับเขาถ้าเขาอยากชนะชนะเลยอยากจะใช้เราทำอะไรถ้ามันไม่เหนือบากว่าแรงทำเถอะครับผมทำเถอะมันก็โอกาสที่เราจะทำกับใครคนหนึ่งที่เรียกว่าสามีหรือภรรยาทำเถอะครับนะไม่ต้องทำเพื่อหวังเขามาเป็นคริสเตียนแต่ทำเพราะว่าเราอยากจะถวายเกียรติแก่พระเจ้าให้สามีหรือภรรยาที่ไม่เป็นคริสเตียนเห็นตอนนั้นเองอันนี้คำถามสองคำถามนี้คล้ายๆกันก็ขออนุญาตรวบทีเดียวเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สามีกำลังต่อต้านข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจในคำพระวจนะของพระเจ้ามีรูปเคารพหลายองค์อยู่ในตัวของผู้คนเป็นเวลาหลายปีเราจะทำยังไงโดยเฉพาะสามีของเราที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าดิฉันเชื่อในพระเจ้าแล้วก็คำถามอันนี้ก็คล้ายกันบอกว่ามีรูปเคารพหลายองค์อยู่ในตัวของผู้คนอันนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะทำยังไงดีคือเราต้องไม่ไปแตะเขามีคนหนึ่งเล่าให้ฟังแล้วกันอยู่ในพระคัมภีร์นะเขาเป็นโรคเรื้อนและในที่สุดเขาก็ได้ยินหญิงที่เขาจับมาจากอิสราเอลพูดที่เขาจับมาใช้เป็นคนใช้ในบ้านบอกว่าโอ้โหถ้าหากเจ้านายฉันเนี่ยนะไปพบกับผู้รับใช้พระเจ้าที่อิสราเอลเนี่ยเขาจะหายแน่นอนเพราะเขามีพระเจ้าแต่หมอนี่เป็นทหารก็ยกทัพไปเลย ก็ไม่ได้ใหญ่โตนะแต่ยกไปก็ไปหากษัตริย์ก่อนเลยเพราะคิดว่ากษัตริย์เนี่ยจะรู้เรื่องทุกอย่างกษัตริย์ก็งงนี่คุณจะมาหาเรื่องโจมตีเราอีกก็เอาสิทำไมต้องหาวิธีแบบนี้ไม่สำเร็จหรอกจากตีก็ตีเลยเราแพ้อยู่แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นทีนี้ผู้รับใช้พระเจ้าก็พอรู้เรื่องเช่นนี้เขาก็เปิดตัวเลยบอกมาหาผมนี่ผมอยู่นี่เขาก็มาหาพอเขามาหาผู้รับใช้พระเจ้าก็บอกว่าโอ้ยอันนี้ไม่ยากหรอกไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดนเนี่ย7 ครั้งแล้วกลับบ้านไปเดี๋ยวก็หายเองเขาก็โกรธทำไมต้องไปจุ่มแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำอื่นๆซึ่งมันสะอาดกว่านี้ไม่ได้เลยผู้รับใช้ก็ไม่ได้พูดอะไรก็พูดแค่นี้ก็จบไปแต่คนใช้ของคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าผู้รับใช้พระเจ้าบอกให้ไปทำอะไรใหญ่ๆกว่านี้ลงทุนมากกว่านี้ทำได้แค่นี้ทำไมไม่ทำอ่ะไปคิดอะไรของท่านเนี่ยลองทำดูสิเขาก็ไปทำพอเขาไปทำปรากฏว่าว้าวเขาหายโรคเลื้อนซึ่งโรคเลื้อนในยุคนั้นโอ้ยากมาไม่มีทางถูกตัดออกจากสังคมอยู่แล้วเขาก็เลยกลับใจใหม่ฮะมันนับถือพระเจ้าทีนี้มีปัญหาว่าเมื่อเขานับถือพระเจ้าเนี่ยเขาต้องกลับไปอะกลับไปปฏิบัติเจ้านายซึ่งไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็เลยถามผู้รับใช้พระเจ้าผ
ผมควรจะทำยังไงดีคำถามเดียวกันเลยผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าอะไรที่เป็นหน้าที่ที่เขาให้เราทำทำเถอะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการทหารเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในเรื่องของอะไรก็ตามที่มาจากคำสั่งของรวมทั้งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของลูกขอรบทำเถอะเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นความรับผิดชอบเราต่อเจ้านายส่วนเรากับพระเจ้าพระเจ้าเข้าใจและพระคัมภีร์ใช้คำนั้นว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดก็แปลความว่าท่านที่มีสามีหรือมีภรรยาที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าถ้าเขามีลูกเคารพเขาข้องแวะกับลูกเคารพก็อย่าไปตำหนินะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้อีกคนเนี้ยกลับไปต่อต้านนะเปล่าฮะก็ให้เขาทำอย่าไปพูดเชิงลบหลู่อย่าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับอย่าไปขวางได้ซ้ำไปนะแล้วถ้าหากว่าเขาสั่งให้เราทำอะไรบางอย่างถ้าเราสามารถอธิบายที่จะไม่ทำได้เราก็อธิบายนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราอย่าไปข้องแวะแต่ถ้าในที่สุดต้องมีความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำเราก็ทำครับเพราะเรารู้พระเจ้ารู้ว่าใจเราเป็นยังไงนะดังนั้นหมายความว่าผมเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของของถามคงไม่ถึงกับขนาดที่สามีบังคับให้คุณไปทำอะไรตามรูปเคารพของเขาที่เขา อยากให้เราทำไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอย่าไปแย่อย่าไปอะไรทั้งนั้นก็อยู่ปล่อยให้เขาอยู่ของเขากับรูปเคารพแต่หน้าที่ของเราคืออธิษฐานขอพระเจ้าทำลายกำแพงในชีวิตของเขาที่ขวางระหว่างข่าวประเสริฐที่เราพูดกับเขากับความหลอกลวงที่เขาติดอยู่อธิษฐานอีกเรื่องหนึ่งคือขอพระเจ้าทำลายความมืดในชีวิตของเขาเพื่อให้เขามีความสว่างเวลาเราพูดพระคำของพระเจ้าเขาจะได้ปิ๊งได้เราต้องอธิษฐานให้ถูกเรื่องนะครับอย่าไปอธิษฐานขอพระเจ้าให้เขากลับใจใหม่เชื่อพระเยซูงานนี้เป็นงานของเราพระเยซูบอกออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกเรากลับไปอธิษฐานพระองค์จะช่วยให้เขาเป็นสาวกของพระองค์เจอแล้วเขาเป็นสามีหนูโอ้พระเยซูก็งงตกลงใครหมูใครจ่าเนี่ยนะอธิษฐานให้ถูกเรื่องขอพระเจ้าทำลายกำแพงที่ขวางระหว่างเขากับข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทำลายความมืดให้ความสว่างเข้าไปและความสว่างส่องเข้าไปผ่านอะไรรู้ไหมผ่านชีวิตของเราที่เป็นสามีหรือภรรยาคนใกล้ชิดเขาจะรู้แล้วให้บรรยากาศของนิสัยที่เขาสัมผัสเปลี่ยนแปลงและประทับใจนะฮะถ้าเขาเป็นสามีของเราเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นนิสัยของเราเปลี่ยนไปแล้วคอยดูนะครับผมแล้วเมื่อเราพูดเรื่องพระเจ้าเขาจะเปิดแต่ถ้าเขารู้สึกนิสัยของเรายังเห็นแก่ตัวยังโอ้ยถ้าคุณมาเชื่อพระเจ้าเสร็จฉันจะทำไอ้นู่นไอ้นี่ให้นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะชีวิตของเราไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปอยู่แล้วเราจะอยู่เพื่อพระองค์และวิธีอยู่เพื่อพระองค์คือให้เขาได้เห็นพระคริสต์ในชีวิตของเราโอเควันเขาจะมีรูปเคารพอะไรอย่าไปแตะเลยนะอย่าไปดูถูกอย่าไปอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คำเดียวหลุดก็ไม่ได้และเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก่อนครับผมนี่คือคำแนะนำลองดูครับแล้วสร้างบรรยากาศของครอบครัวให้เขารู้เลยว่าเรารักเขาถึงแม้เขาจะมีกิ๊กเขาจะไม่ก็เรื่องครับไม่เป็นไรไม่เป็นว่าเนาะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะขออนุญาตพูดแบบผู้ใหญ่นิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งถ้าเขาไปมีกิ๊กไปอะไรเวลาเขาจะนอนกับเราก็ซื้อถุงยางอนามัยรองรับไว้ก็แล้วกันเพื่อเราจะได้ไม่เป็นอะไรโดยไม่จำเป็นครับผมการที่ลูกไม่เข้าใจเราเราจะทำยังไงคะสงสัยอันนี้คุณแม่เขียนมาแน่เลยแม่ก็พ่อถ้าหากพูดถึงลูกไม่เข้าใจเราถ้าลูกอยู่ในวัย3ขวบถึง5ขวบไม่ยากนะครับเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็เรียนจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดูแลลูกหรือเรียนจากคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญได้คือเรียนเรามีเยอะแยะถามได้เรียนจากอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าลูกเป็นวัยรุ่นไม่เข้าใจเราผมว่าอันนี้มันยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราต่างหากที่ไม่เข้าใจลูกคุณพ่อคุณแม่ครับฟังนะถ้าลูกไม่เข้าใจผมเนี่ยผมโทษผม
พราะเด็กมันไม่เคยเป็นผู้ใหญ่คุณจะเรียกร้องให้เขาเข้าใจผู้ใหญ่เหรอมันไม่เคยเป็นผู้ใหญ่อะถูกไหมง่ายๆแต่เราเคยเป็นเด็กไหมก็ไปตบกระบาลลูกเข้าใจพ่อหน่อยดิพ่อ60แล้วนะเว้ยพ่อครับผมอายุแค่16จะไปเข้าใจคน60ได้ไงรอผม60ก่อนแล้วพ่อเรามาคุยกันใหม่ได้ไหมเข้าใจไหมฮะคุณแม่ครับพระเจ้าสอนเรื่องการดูแลลูกในพระคัมภีร์แต่บางครั้งเราเอาแต่ทำมาหากินเราแต่ทำกิจกรรมจนทั้งเราละเลยเรื่องการดูแลลูกโอ้เรื่องนี้เป็นงานใหญ่แล้วอาจารย์นะต้องจัดให้มีการรื้อฟื้นเรื่องของครอบครัวจริงๆเลยนะแล้วในที่สุดเราจะไม่กลัวเลยว่าลูกจะไม่เข้าใจเราเพราะว่าลูกเข้าใจเราไม่ได้แต่เรารู้เลยว่าจะทำยังไงให้ลูกเข้าใจเรานะฮะเด็กไม่เคย60มันจะเข้าใจคน60ได้อันนั้นก็เวอร์เกินครับเรียกร้องให้ลูกเข้าใจพ่อแม่เนี่ยเกินไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมเข้าใจลูกมันก็ต่ำไปเราเคยเป็นเด็กนะครับยังจึงขออนุญาตที่จะตอบคำถามนี้ให้รู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ครับเด็กที่เป็นลูกเราโดยเฉพาะโตมากับเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไม่ใช่พอเขาไม่เข้าใจเราเราโยนความรับผิดชอบไปให้โบสถ์มั่งไปให้คนนู้นคนนี้มั่งญาติพี่น้องมั่งแล้วก็โยนความรับผิดชอบไปให้เด็กมั่งอันนั้นไม่ถูกครับนะก็ยอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วลองดูว่าเราจะดูยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงเขาไม่เข้าใจในอะไรเรื่องไหนหรือว่าเราพยายามให้เขาก็เข้าใจเราในเรื่องที่เราคิดว่าใช่แต่เขาโตมาแล้วยุคใหม่แล้วเขารู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่แต่เขาก็เกรงใจไม่กล้าพูดก็เลยทำเป็นไม่เข้าใจเราลูกเราฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะนะจะบอกให้ฟังไว้นะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย ต่อไปค่ะอันนี้คำถามคล้ายกันนะคะก็ขออนุญาตรวบเป็นอันเดียวเขาบอกว่าอันหนึ่งบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแต่แฟนไม่เป็นจะทำยังไงนะคะแล้วก็อันหนึ่งบอกว่ายังไม่แต่งงานเรานับถือพระเจ้าแต่คนที่เราจะแต่งงานด้วยไม่นับถือพระเจ้าจะทำยังไงอันนี้เหมือนกันถ้าชะลอการแต่งงานจนเขานับถือพระเจ้าได้คือถามว่าทำยังไงใช่ไหมถ้าทำตรงนี้ได้ทำถ้ายังทำไม่ได้พยายามทำให้ได้ผมพูดจริงแค่นั้นแหละอย่าแต่งงานจนกว่าเขาจะเป็นคริสเตียนครับแล้วถ้าคุณจะคบขอพระเจ้าช่วยเถอะคุณที่เป็นแฟนไม่เป็นคริสเตียนคุณรู้ล่ะเวลาคุณอยู่ใกล้ชิดเขาอะไรคือเป็นอะไรไม่มีเรื่องจิตวิญญาณอยู่เลยเรื่องอะไรต้องให้เขาพาเราไปสู่ดินแดนแห่งคำแช่งสาปอีกแล้วกลับใจใหม่เถอะแล้วเป็นแฟนกันครับแต่ไม่แต่งงานแล้ววางระยะห่างให้พอสมควรในฐานะที่เราเป็นแฟนกันและถ้าเขาไม่พอใจในระยะห่างที่เราวางไว้เพราะว่าเรารู้แล้วพระเจ้าว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะไปเปลี่ยนไปแต่งงานกับคนอื่นก็จงชื่นชมยินดีนะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตหมดไปไม่ต้องขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของชีวิตให้ถูกต้องแล้วให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งนะถ้าเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานถ้าสามารถชะลอการแต่งงานได้ชะลอถ้ายังชะลอไม่ได้ทำให้ได้ครับผมต่อไปค่ะการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ห่วงลูกหลานทั้งที่เตือนบอกเรื่องพระเจ้ากับเขาบ่อยๆแต่เขาฟังรับปากแล้วก็เฉยๆจนบางครั้งอ่อนระอาใจจะปฏิบัติตัวเรายังไงคะอาจารย์ก็ไม่ตักเตือนเขาอยู่เสมอไม่ต้องพูดเลยหุบปากเท่านั้นเองใช่ไหมผมพูดเรื่องจริงคือถามสิ่งที่เธอพูดอ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับที่คุณพูดกับลูกหลานของคุณเรื่องนั้นน่ะเขาได้ยินมากี่รอบแล้วแล้วผมได้ยินแม่บางคนพูดนี่คอแม่จะแตกแล้วนะหรือไม่กี่ครั้งแล้วน่ะที่พูดแม่พูดอย่างเนี้ยก็เพราะแม่พูดอย่างนี้กี่ครั้งแล้วพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้ได้ไหมครับแต่ถ้าเขารู้เขายังอยากจะไปทำก็อธิษฐานเผื่อเขาคุณไม่ต้องพูดอะไรเด็กมันรำคาญผม66ลูกผม30ต้นๆแต่วันนี้เขามีอะไรเขาปรึกษาผม
ลูกคนหนึ่งอกหักร้องไห้เขาปรึกษาผมแล้วเขาฟังเพราะผมไม่เคยพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้ขอโทษไม่เคยพูดในสิ่งที่เขารู้แล้วสองคนเมื่อเรื่องนี้รู้แล้วไม่พูดเด็กมันเบื่อง่ายกับสิ่งที่พ่อแม่พูดแต่ถ้าแฟนมันพูดเรื่องเดิมนะครับสิบผลมันก็ยังเงี่ยงหูฟังนะเราที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับฉลาดนิดหนึ่งให้ลูกรู้ว่าเราก็เจ๋งเหมือนกันจริงอ่ะลูกทำเลยเสร็จอ่ะไปไม่รอดละมาพอเขาเข้ามากอดเขาทีหนึ่งจะเป็นหลานหรือจะเป็นลูกกอดครับพ่อช่วยเองแม่จัดการเองไม่ต้องพูดว่าไปทำอะไรผิดมาเรารู้แล้วเราจะแก้ไขยังไงทำผิดเสร็จทำแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดเรียบร้อยจัดการรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยก็พูดเหมือนพระเยซูไปเถอะแล้วอย่าทำผิดอีกก็แค่นั้นแหละไม่ต้องบ่นแล้วคอยดูว่าคุณค่าของเราในสายตาของลูกจะสูงขึ้นมาอีก 3-4 เท่าตัวเลยนะจะบอกให้นะแต่ที่เราที่เขาไม่ฟังเราเพราะเราบ่นมากไปเราพูดเรื่องเดิมมากไปเรื่องที่เขารู้อย่าไปพูดเลยไม่เอานะฮะโอเคถ้าหากจะเอาใจลูกนิดนึงเหมือนผมเอาใจลูกเนี่ยเวลาสมัยนู้นแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ชอบทีมลิเวอร์พูลผมเมื่อไปเรียนรู้เลยเอาละพรุ่งนี้เช้าบอกเลยลิเวอร์พูลชนะหรือลิเวอร์พูลแพ้ก็บอกพ่อรู้ได้ไงน่ารู้ก็แล้วกันแล้วเขาก็ดีใจอะไรเนี่ยทำอะไรที่เขาไม่รู้แล้วที่เขาชอบก็แค่นั้นแหละนะขอพระเจ้าช่วยลูกเราครับเราต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่ปรึกษาเป็นครูและเป็นเพื่อนด้วยครับอันนี้ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเนื่องจากเวลาตรงนี้อาจจะมีอีกเยอะแต่ว่าดูแล้วเป็นแนวคำถามพระคัมภีร์ยังไงก็พี่น้องยังสามารถถามอาจารย์พรสวงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ในโบสถ์นะคะอยู่โบสถ์ใกล้ๆอันนี้ก็บอกว่าการที่พระเจ้าตีสอนเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นและให้เรารับมือกับสิ่งนั้นให้ผ่านไปได้ยังไงพระเจ้าตีสอนผมช่วยสรุปความหมายของคำถามนี้ขอโทษกับความบอกว่าการที่พระเจ้าตีสอนเพื่อให้เราดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือสิ่งนั้นให้ผ่านไปได้ยังไงแต่เขาลงท้ายบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าคุณก็ทำแล้วอ่ะ ใช่ไหมคือปัญหาโอเคผมพยายามจะเข้าใจว่าคุณกำลังมามีเครื่องหมายคำถามอะไรก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาไงแต่ผมกำลังที่ให้คุณเห็นว่าคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าภัยพิบัติที่เข้ามาในชีวิตของเราหรือสถานการณ์ที่ร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้มาจากเพราะว่าเราทำบาปแล้วก็ต้องไปรับผลกระทบไม่ใช่แต่มันอาจจะเกิดขึ้นกับธรรมชาติเช่นตอนเกิดสึนามิเนี่ยเป็นความบาปของใครรู้เหรอไม่ใช่มันไปตั้งแผงนะฮะเอาละถ้าจะพูดจริงๆมันก็เป็นผลความบาปที่สะสมของมนุษย์มาทำให้เกิดการหายนะของธรรมชาติมันก็เลยเกิดการปรับตัวขึ้นมาสึนามิเป็นการปรับตัวของธรรมชาตินะครับก็เกิดการปรับตัวเมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การตีสอนของพระเจ้าภัยพิบัติหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าความผิดพลาดโดยที่เราขาดความรอบคอบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็พิจารณาสักนิดหนึ่งว้าวเป็นเพราะเราไม่รอบคอบเราก็ปรับปรุงเผชิญกับมันภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้นจากความผิดพลาดและขาดความรอบคอบของเพื่อนบ้านขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆไอ้หมอนั้นมันเมามันขี่รถกระบะชนตู้มแล้วกระเด็นตกคูตกข้างทางเข้าโรงพยาบาลออกมาเอาละขากระเพกตลอดชีวิต
แล้วเราบอกพระเจ้าตีสอน no. ผมยกตัวอย่าง 3-4 อย่างเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เข้ามาเลวร้ายเข้ามาในชีวิตภัยพิบัติที่เข้ามาในชีวิตอย่าไปสรุปว่ามันมาเพราะทิศทางเดียวเท่านั้นคือพระเจ้าตีสอนไม่ใช่นะครับแต่คนมักจะคิดอย่างนั้นอ่านโยบกับผมบทที่หนึ่งเฮ้ยและผมอยากให้คุณเห็นอะไรชัดชัดเลยนะครับในพระธรรมโยบบทที่หนึ่งเพื่อที่จะปรับความคิดของเราในเรื่องนี้นะครับในโยบบทที่หนึ่งจำได้เดี๋ยวมีไม่ใช่ข้อหนึ่งแล้วผมเช็คดูข้อนะฮะในข้อที่โยบครับยอโอบอโยบอะละเราดูข้อที่การคุยกันของพระเจ้ากับโยบก่อนนะครับข้อที่9จนถึงข้อที่12แล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาและครัวเรือนของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขาและฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอยื่นพระหัตถ์เฉิดและแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นซาตานจึงออกไปจากพระพักของพระเจ้าขอเลื่อนลงมาข้อ11แล้วผมจะชี้เห็นว่าซาตานเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจและบางทีเราคิดเหมือนมันแต่ขอยื่นทำไมครับพระหัตถ์เถิดและแต่ต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่พอละซาตานพูดใช่ไหมประโยคนี้และให้ใครแตะต้องสิ่งของของโยบให้พระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ทำไม่เคยทำเพราะฉะนั้นมันไอ้ซาตานนี่มันเฮงซวยมากแต่มันแยบยลนะครับคุณต้องมีปัญญาจากพระเจ้าแล้วจะเห็นแล้วมาดูข้อ12พระเจ้าพูดกับซาตานว่าไงดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นพระเจ้าพูดกับเฮ้ยถ้าอยากจะแตะต้องสิ่งของของโยบเอาเลยเราไม่ทำนี่เด็ดนะทำสิแต่ห้ามยุ่งกับตัวเขานะแล้วในที่สุดซาตานก็ออกไปตกลงในที่สุดภัยพิบัติตั้งแต่ข้อ13ว่าไปเลยเป็นฝีมือของใครซาตานดูข้อที่16ครับข้อที่16อ่านครับขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนมาเรียนว่าเพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้แกะและคนใช้และเผาผลาญเสียหมดและข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านเขามารายงานว่าเพลิงของใครเขารายงานถูกไหมไม่ถูกเขารายงานตามความเข้าใจของเขาถูกไหมเหมือนกับคนถามเลยที่เข้าใจเขาอย่างที่คุณถามเข้าใจพระเจ้าตีสอน no ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเราต้องรับครอบมากๆเลยนะครับในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเรื่องอุบัติเหตุในเรื่องอันตรายหรือสถานการณ์มันมีโอ้โหเยอะแยะแต่ถ้าเราไปสรุปเป็นการตีสอนของพระเจ้าในที่สุดเราจะตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผิดและมันเสียดายฮะนะกว่าจะตั้งตัวให้มันตรงได้แล้วก็ไปทิศทางที่ถูกได้เนี่ยมันก็จะโอ้เสียเวลามากดังนั้นอยากจะรู้ว่าความจริงคืออะไรสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีทึบฟันตรงเลยมาจากไหนครับอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เยอะๆผมไม่ได้จีเนียสนะครับผมเป็นคนสติปัญญาปานกลางจริงๆเลยนะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะผมสามารถชี้ให้เห็นแล้วผมเอามาใช้ในชีวิตก็เพราะแล้วผมสามารถอ้างขึ้นมาไม่ใช่เพราะผมจำเก่งนะแต่สิ่งเหล่านี้ผมมาใช้ในชีวิตไง
็เลยทำให้เราเห็นว่าเราเข้าใจพระเจ้าผิดแล้วเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็พูดกันไปเฮ้ยนี่พระเจ้าลงโทษนี่พระเจ้าลงโทษมีคริสตจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับก็เทศนาเลยว่าคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรเดียวในประเทศไทยที่เป็นคริสตจักรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครออกจากคริสตจักรนี้พระเจ้าจะลงโทษแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งเขาก็รู้สึกฟังเทศอย่างนี้ก็รับไม่ได้เขาก็ออกไปจากคริสตจักรนั้นจริงๆออกไปอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่ออกไปเพราะรับคำเทศนาอย่างนี้ไม่ได้เขาออกไปพอออกไปขณะที่ก็มาลาเสร็จออกไปพอออกไปขับรถยังไม่ทันขยับเลยขับรถเนื่องจากเขาจะรีบไปไหนไม่รู้ก็ขับรถขณะที่กำลังจะกลับรถตั้งลำไปชนตู้มไปชนรถอีกคันหนึ่งศิษยาภิบาลมายืนอยู่หน้าโบสถ์เนี่ยเห็นไหมพระเจ้าลงโทษทันตาเห็นเลยไม่ต้องกลัวนะครับเพียงแต่ว่าเราใจร้อนรีบร้อนแล้วก็โป่งเข้าไปเพราะฉะนั้นออกไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ออกไปอยู่ดีดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราอย่าสรุปเรื่องการตีสอนของพระเจ้าเป็นมุมเดียวเท่านั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับอย่าสรุปผิดเหมือนคนนี้เพลิงของพระเจ้าที่ไหนรู้มารต่างหากนะโอเคเข้าใจนะเพราะว่ารายละเอียดเหล่านี้มันจะเป็นภาพชัดเจนขึ้นเมื่อเราใช้เวลาศึกษาพระคำของพระเจ้าจริงๆให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ปฐมกาลถึงนิพพานครับคำถามสุดท้ายจริงๆค่ะเพราะว่าไม่จริงๆฮะจริงๆเมื่อกี้ไม่จริงไม่พอคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ตอบคำถามนี้เดี๋ยวเขากลับบ้านนอนไม่หลับเขาบอกว่าเมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้าพระเจ้าจะยกโทษหรือไม่คือผมแปลกใจคนถามจังเลยฮะอ่านดีกว่าให้พระคัมภีร์ตอบดีกว่า1ยอห์นบทที่1ข้อ9เออท่องได้นี่เอาให้เธอท่องให้ฟังได้1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นถ้าคุณทำผิดแล้วไม่คิดอยากจะกลับใจใหม่เพราะว่ารู้ไหมเวลาเราทำบาปเนี่ยมันให้อะไรสองอย่างที่เราชอบคือหนึ่งให้ความบันเทิงกับเราทำบาปนี่สนุกนะจะบอกให้เคยทำไหมเคยอยู่แล้วผมยังเคยเลย สนุกมากใช่ไหมรู้หรอทำบาปสนุกสองมันให้ผลประโยชน์ให้ผลประโยชน์คือเวลาคนทำบาปเรารู้แล้วมันจะรับผลประโยชน์อะไรบางอย่างคือถ้าความบาปน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่างหากนะครับโอ้ยใครจะไปทำใช่ไหมใครจะไปขายยาบ้าเสี่ยงจะตายไปแต่มันกำไรดีไงใช่ไหมฮะมันขอพระเจ้าช่วยเราถ้าคุณยังคิดอยากจะไปทำเก็บเอาไว้ก่อนวันนี้คนเขารู้แล้วเราเก็บไว้ก่อนแล้ววันดีคืนดีเนียนกว่านี้แผนดีกว่านี้เราก็จะไปทำอันนั้นไม่รับการยกโทษหรอกครับแต่ถ้าคุณกลับใจใหม่และสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าอย่างพระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมไม่ใช่เพียงแต่ยกโทษให้คุณเท่านั้นแต่จะชำระทั้งหมดในอดีตหมดสิ้นเลยพร้อมที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าเพื่อทำกิจมันการลื้อฟื้นมาสู่ทั้งชีวิตตัวเองชีวิตคนอื่นคิดจากสังคมชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเจ้าของคำถามกลับใจใหม่นะเลิกเถอะเลิกเถอะบาปเนี่ยมันสนุกหรอกแต่เลิกเถอะมันยาพิษทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นพรหรอกนะไอ้ไปเป็นพิษบางทีมันก็หวานเหมือนกันนะฮะนะโอเคครับมีพิเศษอันนี้สุดท้ายจริงๆผมคิดว่าถามด้วยเผื่อตัวเองด้วยแล้วถามเผื่อพี่น้องด้วยผมว่าพี่น้องอาจจะแยกยากแล้วก็เข้าใจยากด้วยความจำกัดของปัญญาของตัวเองและจริงๆแล้วเราก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องเข้าใจพระคัมภีร์มากด้วยก็คือว่าเราจะแยกไงว่าอันนี้เป็นการกระทำจากมารซาตานอันนี้จะเป็นการกระทำอะไรจากความบาปที่เราแล้วก็พระเจ้าตีสอนเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรมาจากมารอะไรมาจากการที่สอนของพระเจ้าอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้ทำบาป
แล้วเกิดภัยพิบัติต่างๆเข้ามาเราไม่ต้องไปแยกหรอกมาจากพระเจ้าหรือมาจากมารเราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเรียนรู้ว่าภัยพิบัติที่เข้ามานี้มันยังจะมาอีกไหมถ้ามันจะมาอีกขอพระเจ้าประทานปัญญาที่เราจะปกป้องกันยังไงหลีกเลี่ยงยังไงถ้ามันมาแล้วมันผ่านไปแล้วเราก็ดูว่าเสียหายยังไงเราสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ฟื้นฟูมันขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่ได้เพราะว่าต้องใช้งบประมาณสูงพี่น้องในคิดจักช่วยกันหน่อยได้ไหมเราก็เปิดเผยเขาเห็นว่าเราเดือดร้อนอะไรแค่ไหนเหมือนกับที่ซีนามิที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกเลยแห่กันมาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราทำบาปแล้วเกิดภัยพิบัติขึ้นมาตรงนั้นล่ะแยกยากตรงนั้นแยกยากเราก็ไม่ต้องไปแยกอีกเหมือนกันอาจจะอะไรบางอย่างแล้วเหตุการณ์นั้นอาจจะไม่ได้มาจากพระเจ้าด้วยซ้ำไปไม่ใช่เป็นการตีสอนด้วยซ้ำไปไม่ได้มาจากมารแต่เป็นธรรมชาติทั่วไปแต่บังเอิญตอนนั้นก่อนที่จะเกิดขึ้นเราไปทำบาปเราก็เลยอาจจะทึกทักว่าโอ้สงสัยพระเจ้าอะไรงานละไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเราก็พอบาปเอ้ยภัยพิบัตินั้นทำให้ระลึกถึงเฮ้ยเราทำบาปนี่เราก็กลับใจใหม่จากความบาปก่อนแล้วก็มาประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงไม่ต้องถามหรอกว่ามาจากใครก็คือพระเจ้าสอนให้เราอยู่กับความจริงในปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพาเรามาสู่ความจริงในปัจจุบันสองอย่างหนึ่งความจริงในปัจจุบันของสถานการณ์ของเราสองความจริงในปัจจุบันของชีวิตของเราแล้วถ้าสิ่งนั้นเตือนสติในปัจจุบันของเราว่าเฮ้ยเราเพิ่งทำบาปมาก็กลับใจใหม่แล้วไม่ไปทำอีกจบเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงและความจริงในปัจจุบันสถานการณ์ของเรารับภัยพิบัติมาอย่างนี้รับผลมาอย่างนี้อ่ะพระเชิญกับมันได้ไหมมีตังพอที่จะซ่อมแซมอะไรไหมหรือต้องย้ายหรือต้องยังไงก็จัดการไปตามนั้นถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องก็แค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในทุกเท่านั้นแหละขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีประยูนเป็นยังไงไฟไหม้บ้านขอบคุณพระเจ้าหมดหลังเลยยังขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่าไฟไหม้บ้านทำให้ผมสำนึกความผิดที่ผมทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะพระเจ้าลงโทษหรือเปล่าแต่จะใช่หรือไม่ก็ตามแต่ขอบคุณพระเจ้าทำให้ผมหวนกลับไปนึกถึงทำบาปความบาปที่ทำจริงๆผมไม่คิดจะกลับใจใหม่แต่เมื่อไฟไหม้บ้านผมได้กลับใจใหม่แล้วและอันนั้นคุ้มมากครับถึงแม้ราคาจะแพงนิดหนึ่งผมไม่ถือว่าเป็นเพราะพระเจ้านะครับแต่ผมถือว่าอันนั้นทำให้ผมระลึกถึงว่าผมขอบคุณพระเจ้าที่ไฟไหม้บ้านแล้วตอนนี้ผมมีบ้านอยู่ไหมไม่มีคงต้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับใครที่มีที่ไหนให้ผมอยู่บ้างชั่วคราวผมก็จะขออยู่หน่อยเพราะกลัวไปอยู่หน่อยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เวลาไปอยู่นะขอต่อปลั๊กให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอหม้อไฟฟ้าหุงข้าวจะขโมยอะไรเนี่ยก็ว่าไปตามความเป็นจริงเราต้องการอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ดูใช่ว่าเรามีเงินอยู่ในแบงค์เท่าไหร่มีอะไรเราจะขยับขยายยังไงที่ดินนั้นเป็นของเรามั้ยถ้าที่ดินของเราก็ดูใช่ว่าเราจะเกลี่ยยังไงรัฐบาลจะเยียวยาเรายังไงอะไรก็ว่ากันไปก็ว่าไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแค่นั้นนะครับผมขอพระเจ้าช่วยเราไม่ต้องกังวลในเรื่องที่เราไม่รู้นะครับให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงในปัจจุบันนะแล้วถ้าอนาคตเป็นอะไรฝากไว้กับพระเจ้าอนาคตจะเป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันของเราหว่านอะไรเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นกำลังพูดถึงอนาคตแต่ว่าวันนี้เราจะหว่านอะไรถ้าเราไม่ทำบาปเลยแล้วมันออกมาอย่างนี้เราก็ยิ่งไม่ต้องไปแยกแยะใหญ่เลยนะครับจะมารก็เรื่องของมารผมไม่สนใจหรอกคือจริงๆนะครับมารจะมาไม่ไหนกับผมเนี่ยผมไม่สนใจเลยคุณจะทำอะไรเรื่องของคุณกิจการของคุณก็กิจการของคุณผมไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะผมไม่มีเวลาพอที่จะไปสนใจว่าคุณจะทำหรือไม่ทำเรื่องของคุณเพราะผมมองไม่เห็นคุณด้วยซ้ำไปแต่ผมสนใจว่าพระเจ้าให้ผมทำอะไรก่อนจะจบมีคำคมมาเที่ยวนี้คำคมเยอะอย่างเลยนะมีคนขอคำคมมีคนขอคำคมนะฮะคำคมทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาให้เราทำงานที่พระเจ้าให้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะทำงานอะไรให้พระเจ้าฟังอีกทีหนึ่งทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาให้เราทำงานที่พระเจ้าให้และเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะต้องทำอะไรให้พระเจ้าในวันนี้หลายคนไม่สนใจงานที่พระเจ้าให้ทำแล้วก็พยายามทำอะไรบางอย่างให้พระเจ้าซึ่งไม่ใช่ที่พระเจ้าอยากให้ทำ
แล้วในสุดชีวิตสวนทางกับพระเจ้านะดังนั้นก็ไปศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานเฝ้าเดียวกับพระเจ้าตื่นเช้าขึ้นมามีอะไรใหม่ๆสำหรับเราทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกๆวันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะกับคำถามที่เหลือถ้าเป็นได้นะคะเดี๋ยวจะรวบรวมส่งให้อาจารย์พรสวงถ้าท่านมีเวลาก็เพราะว่าท่านพิมพ์ได้ก็แบบว่าพิมพ์ตอบทีเดียวแล้วเรามาติดบอร์ดถ้ามีเวลานะคะวงเล็บติดบอร์ดเพื่อตอบไขข้อข้องใจกับอาจารย์พรสวงต่อนะคะขออนุญาตนิดนึงผมเห็นคำถามบางคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความจริงที่เป็นเนื้อหาของพระคัมภีร์ขอให้เจ้าของคำถามอย่ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ถูกยกขึ้นมาถามเพราะว่าคนไปค้นหาได้นะครับไปค้นหาได้เช่นตระกูลของโนอาเรื่องราวของวิวรณ์ที่บอกว่ามี12ตระกูลลัดดานไปอยู่ที่ไหนอะไรนะครับขอไปค้นหาได้นะครับอ่านพระคัมภีร์ดีๆเราจะเห็นว่า12ตระกูลนั้นมันมีโยเซฟเข้าไปทำไมตรงนั้นมันมีโยเซฟเข้าไปแทนที่ใช่ไหมแต่ใน12เผ่าเนี่ยโยเซฟชื่อไม่ได้ปรากฏอยู่ในนั้นมันก็ออกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ใช้เวลานะครับอย่ามาคว้าอย่างเดียวเลยครับขอค้นด้วยนะครับแล้วพระคัมภีร์ก็เป็นที่ค้นที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมีความรู้ดีจริงๆเราต้องทั้งค้นทั้งคว้านะครับแต่พวกเราคริสเตียนนิสัยไม่ดีถูกฝึกให้มาคว้าอย่างเดียวแล้วไม่ยอมค้นเลยแล้วต้องให้อาจารย์มานั่งค้นแล้วเราก็ไปคว้าเอาค้นคว้าด้วยนะโอเคครับขอพระเจ้าอวยพรอย่ารู้สึกเสียใจนะครับบท